มารับชม MBT News ภาคเช้ากันต่อนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหานี้นอกระบบแล้วก็สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีความกังวลว่าจะถูกข่มขู่ทำร้ายจากเจ้าหนี้นอกระบบแต่ว่าก็ยังมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายลูกหนี้อยู่นะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า c i b สามารถจับแก๊งหมวกกันน็อกนี่ชื่อแก๊งเขานะคะ คิดดอกเบี้ยลอยแล้วก็มีพฤติการข่มขู่ทำร้ายลูกหนี้ถึงบ้านจนกระทั่งลูกหนี้ต้องหนีไปหลบอยู่ตามที่ต่างๆอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะคะทนหนีต่อไปไม่ไหวตัดสินใจเขาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB สืบสวนพบว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบ แก๊งนี้มีพฤติการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนี่ก็ผิดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังตามทวงให้จ่ายเป็นดอกเบีย้ยลอยวันละ600บาทจนกว่าจะหาเงินต้นมาคืนได้พฤติการก็คือบุกตามมาคุกคามที่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนจับกลุมระหว่างที่ลูกน้องของนายทุนมาเก็บเงินดอกเบีย้ยที่บ้านนางสาวนก คือเธอกู้เงินมา10,000บาทช่วงที่ไม่มีงานทําแต่ว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยลอยวันละ600บาท จ่ายดอกเบี้ยลอยไปจนกว่าจะหาเงินต้นมาคืนได้ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าจ่ายดอกเบี้ยลอยไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็พบพฤติการพูดจาส่งเสียงดังข่มขู่จึงได้แสดงตัวเข้าจับลุมผู้ต้องหาทั้งสองรายก็คือนายปัญญาและนายสัตวัตจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยังให้การว่าเป็นลูกน้องของนายทุนใหญ่ รับหน้าที่ทวงเงินดอกเบี้ยเงินกู้ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันวันละ500บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอพอน้องค้างพลูเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนนายทุนใหญ่ไม่ปล่อยเอาไว้แน่ค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ